สวัสดีค่ะแอมนี่ค่ะจาก swedishthai.com นี่ค่ะมาต่อกันที่แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาสวีดิชตอนที่3นะคะตอนที่1กับตอนที่2ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยแอมดีว่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าทางลัดนะคะที่ว่าสรุปเกี่ยวกับเรื่องของ grammar หรือว่าไวยากรณ์เนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็รวบรัดดีนะคะไม่ยืดเยื้อนะโอเคมาต่อกันเลยค่ะข้อแรกของชุดที่3นะคะประโยคใดถูกต้องพูดง่ายๆนะคะข้อ1บอกว่า Elsa har en väska นี่ค่ะข้อที่2ค่ะ Elsa har en väskor แล้วก็ข้อที่3ข้อ4นะคะ Elsa har en väska ข้อนี้นะถ้าใครเข้าใจ NS จะรู้ว่าอันไหนถูกต้องได้เลยดูได้เลยอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย plural u bestem form ไหมหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับu bestem form ที่เป็น singular นะคะทีนี้มาดูก่อนเลยว่าโอเคมันเหมือนกันหมดใช่ไหมข้างหน้าเนี่ยมัน n หมดโอเคเขาเรียกว่าอะไรกระเป๋ากระเป๋า1ใบเขาเรียกว่า en väska en väska นี่ค่ะ väskan เป็น bestem form ถ้าเป็น bestem form จะต้องไม่มี n นะคะก็ผิดไปเลย väskorแปลว่ามีหลายอัน plural ดังนั้น n ก็ไม่ถูกข้อที่ถูกค่ะแน่นอน Elsa har en väska ค่ะข้อ4เป็นข้อที่ถูกนะคะต่อมาค่ะข้อ2ค่ะเขาบอกว่าอ๋อ han sitter på stol b han sitter på stolen och c han sitter på en stolar นี่ค่ะข้อนี้จะเป็นคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะคะมาดูเขาบอกว่า han sitter på เหมือนกันหมดอ่ะ på vad då på อะไรเอาทำปากกาล้น på อะไร på stol พูดได้ไหมว่า på stol ถ้า på stol หรือเฉยๆจะต้องมีอะไรข้างหน้า en stol ถูกไหมคะ en stolข้อ B han sitter på stolen เป็น bestem form เก็บไว้ในใจก่อนยังไม่ชัวร์สมมุติเราไม่แน่ใจข้อ3 han sitter på en stolar อันนี้เขียนให้ดูแล้วมันต้องเป็น en stol ป่ะล่ะเท่านั้นนะคะดังนั้น en stolar ไม่มีถ้าจะ stolar ก็เขานั่งอยู่บนเก้าอี้หลายตัวมันก็อาจจะได้นะถ้าเก้าอี้มันซ้อนกันอยู่แต่ว่าในกรณีนี้ถ้าเป็น stolar ต้องไม่ใช่ en ดังนั้นข้อ2ตอบได้เลยค่ะว่าข้อ B ค่ะhan sitter på stolen นะคะเขานั่งบนเก้าอี้นะคะบนเก้าอี้ที่เป็นเขาเรียกว่า singular ที่เป็น bestemmed form นะคะนี่คือข้อ2จ้ะเฮ้ยข้อ3นะคะเขาบอกว่าอ๋อ en flicka sitter på restaurangen b en flicka sitter på restaurangen c en flickorsitter på restaurangen ข้างหลังเหมือนกันหมดเห็นไหมก็ไม่เกี่ยวทีนี้มาดูกันอีกว่าถ้าเป็น n เขาเรียกว่าอะไร en flicka นี่ค่ะ en flicka ดังนั้นนี่ข้อ B flicka เป็น bestem form กันเป็น bestem form ดังนั้นถ้าจะอันนี้ให้ถูกต้องไม่มี n flickor ถ้าจะเป็น flickor ก็จะต้องเป็นอะไรtwo flickor många flickor นี่ค่ะ n ก็จะต้องไม่มีหรือว่า flickorna นี่ค่ะดังนั้นข้อ B เป็นข้อที่ถูกค่ะข้อนี้นี่ค่ะจะเป็น singular เหมือนข้อเมื่อกี้ก็คือ singular ในรูปแบบของ u bestem form นี่ค่ะเป็นแบบไม่เจาะจงนี่ค่ะข้อ4ค่ะข้ออ๋อ två killar pratar med varandra B två kille pratarmed varandra C två killarna pratar med varandra นี่ค่ะข้อนี้มาดูกันน่าสนใจ två killar ผู้ชายสองคนนี่ค่ะ två kille คำว่า kille ตัวเนี้ยมันจะต้องเป็น n เป็น u bestem form ที่เป็น singular นะคะ en killetwo killarna ไม่ใช่ละถ้า killarna นี่ต้องเป็นอะไรเอ่ย plural ที่เป็น
คินและนาก็คือ plural ในรูปแบบของ bestem form ถ้าทัวนำข้างหน้าจะต้องเป็นทัวคินลาร์เท่านั้นค่ะและนี่ก็คืออะไรข้อ4ก็คือ plural แบบ u bestem form ก็คือเป็นแบบไม่เจาะจงถ้าทัวคินลาร์นะเป็น plural bestem ก็ต้องเป็น dom ต้องมีข้างหน้า dom tua killer นะประโยคนี้ถึงจะเป็นประโยคที่ถูกต้องถ้าเป็น tua killer เฉยๆดังนั้นข้อออกเป็นข้อที่ถูกต้องนี้ข้อ5ค่ะข้อ5ค่ะเขาบอกมาอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่อง bestem u bestem singular plural นะคะมาดูค่ะ tavla hänger på väggen นี่ค่ะ tavla nej sorry tavla นี่ค่ะเขาเบียร์ค่ะ enTavla hänger på väggen. Ni här. Vad säger en tavlan hänger på väggen. Du ju ngay öj, ข้อ 5. ข้อ 5 du ju ngay ka. Ta tavla เฉยๆ เนี่ย มัน อยู่ ของ มัน ไม่ ได้ นะ ถ้า มัน tavla เฉยๆ เนี่ย เพราะ มัน เป็น singular. ถ้า มัน เป็น singular หรือ ว่า เป็น เอกพจน์ เมื่อ ไหร่ มัน ต้อง มี n หรือ s นำ หน้า เท่า นั้น ค่ะ ใน กรณี นี้ นะ คะ เขา เรียก ว่า en tavla นะ คะ ดัง นั้น ข้อ เบียร์ เป็น ข้อ ที่ ถูกส่วนถ้ามันเป็น en tavlan lan นี่ก็คือ bestem ถ้าเมื่อไหร่มันเป็น bestem form en ต้องหายไปนะคะดังนั้นข้อ5ค่ะ beer นี่ค่ะเป็น singular ในรูปแบบของ u bestem form ค่ะข้อ6ค่ะที่นี่น่าสนใจเกี่ยวกับ utningstal ก็คือการพูด เขาเรียกว่าอะไรการบอกลำดับที่หรือว่าวันเดือนปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ6นะเขาบอกว่า han viele uhr 17/6แปลว่าอะไร17/6ก็คือวันที่17เดือน6พูดยังไงเอ่ยภาษาสเปนสกาพูดยังไงคะ17ทุกคนรู้ใช่ไหมน่าจะประมาณ17ก็คือคุดต้นเดคุยก็คือ7ต้นเดก็คือ10คุดต้นเดก็คือ17ดังนั้นอีเซ็กต้นเดนี้ก็คือตัดทิ้งไปเลยนะอ่ะแล้วทีนี้พูดยังไงอ่ะคุดต้นเดอะไรเอ่ย6เลข6อ่ะไม่ใช่ 6 เพราะว่ามันเป็น utningstal เลข6ตรงนี้ก็คือ sexte ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันเอามาหลอก sexte ไม่มีในสารบัญระบบภาษาสวีเดนนะคะเขาเรียกว่า sjätte แปลว่า6ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ค่ะ sjuttonde i sjätte ค่ะแปลว่าวันที่17เดือน6นะคะเขาเกิดวันที่17เดือน6นะคะมาแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะเหมือนกันค่ะข้อ17นี่ค่ะ i dag är det den 23 นะแอมบอกทำไมเนี่ย23/4ข้อ7 23/4เมื่อกี้พูดไปแล้วหลุดปากมา23เป็นลำดับที่วันนี่ค่ะก็คือ23 23นี่มันเป็นจำนวนนับมันไม่ใช่จำนวนวันบอกวันเดือนปีนี่ค่ะ23มันก็นะไม่ใช่ทีนี้ไอ้ข้างหลังเป็นเดือนก็คือวันที่23เดือน4เดือน4ไม่ใช่ฟีร่าเพราะมันต้องเป็นอุสนิงทอลนี่ค่ะดังนั้นก็ต้องเป็นฟีแยเดนี่ค่ะชูกุทรีเดฟีแยเดดังนั้นก็คือข้อเบียร์ค่ะเป็นข้อที่ถูกต้องนี่ค่ะข้อออน่ะถ้ามันเป็นชูกุทรีเย่น่ะเป็นจำนวนนับมันก็จะถูกนะแต่เขาเขียนว่าชูทรีมันแปลว่าเลข23นับ23มันไม่ใช่ลำดับที่23ถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอเรื่องอุดนิงชอบไปหาดูได้นะคะแอมมีนับตั้งแต่1ถึง31นะถ้าแอมจำไม่ผิดนะคะข้อ8ค่ะข้อ8นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามที่มีการใช้ verb 2ตัวหรือว่าคำกริยา2ตัวแบบนี้ค่ะอ๋อ what du ska göra imorgon b what imorgon ska göra duC. Vad ska du göra imorgon? นี่ค่ะการตั้งคำถาม fråga ข้างหน้าเหมือนกันหมดก็คืออะไรคำถามนี้มันแปลได้ว่าพรุ่งนี้เธอจะทำอะไรนี่ค่ะการตั้งคำถามมีว่าอะไรบ้าง fråga ut ค่ะก็คือ vad ตามมาด้วยอะไรเอ่ยจำได้ไหมถ้าคนเรียน SFE มาแล้วน่าจะจำได้นะ vad ต้องตามมาด้วย verb ค่ะ verb ตัวที่หนึ่งนี่ค่ะ verb ตัวที่หนึ่งที่นี่เอาแอมจะรู้ได้ไงว่าไหน verb ตัวที่หนึ่งดูซิว่าข้างหลังเนี่ยในข้อ O B C อันไหนเป็น verb ที่ตามมาได้บ้างอะมีตัวเดียวก็คือ score ถูกป่ะคะเพราะ do เป็น subject ตัดทิ้งเลย imorgon เป็นที่เป็นเวลาไม่ใช่ดังนั้นข้อ8ตอบ C ได้เลยไม่ต้องคิดอะไรมาก
Vad ska du? แล้วก็ต้องตามมาด้วย subject นี่ค่ะแอมเขียน s ทำไมเนี่ยมันต้องเป็น v อ่ะสิแอมขอโทษค่ะ v อ่ะเอาลบพูด v verb นะคะแต่เขียน s โอเค verb ตัวแรกค่ะ s แล้วก็บวกด้วย verb ตัวที่สองแล้วก็บวกด้วย predicate หรือว่า ที่นี่ค่ะแล้วก็อย่าลืม question mark หรือว่าเครื่องหมายคำถาม Vad ska du göra imorgon เธอจะทำอะไรวันพรุ่งนี้นะคะข้อ9ค่ะข้อ9เป็นเรื่องใหม่อีกแล้วเกี่ยวกับ bestämmer bestämmer นี่ค่ะข้อ10ค่ะ Många barnen var sjuka idag B Många barnet var sjuka idag C Många barn var sjuka idag คำว่า barn ที่แปลว่าลูกหรือว่าแปลว่าเด็กอะรู้ให้รู้ก่อนว่ามันเป็น en หรือ et utถ้าใครที่บอกอ๋อฉันรู้ว่ามันเป็น et ut ก็เป็น et bon นี่ค่ะทีนี้มาดูกันว่าเวลามันเปลี่ยนเป็นยังไง et bon två ถ้าเป็น plural två อะไรคะ två bon มันไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่า et ut ถ้าเมื่อไรที่มันเป็น plural เนี่ย et ut จะไม่เปลี่ยนแปลงจะเหมือนเดิมเลย et hus många hus et äpple många äpple เหมือนเดิมหมดดังนั้นมาดูเลยนี่เขาบอกมองเนี่ยที่แปลว่ามากมายหลายอันหลายอย่างหลายมองเนี่ยบอนเนนนี่ก็ผิดแล้วบอนเนนไม่ได้เพราะว่ามีมองเนี่ยมาข้างหน้าอันนี้ก็เหมือนทัวบอนหรือว่ามองเนี่ยบอนก็คือเป็น plural เหมือนกันนี่ค่ะมองเนี่ยบอนเนตนี่ก็ไม่ใช่ถ้าบอนเนตจะต้องเป็น et bon et bon bestämmer form มองเนี่ยบอนนี่ค่ะดังนั้นข้อ9ข้อ10ค่ะง่ายๆเลยข้อ10ค่ะเขาถามว่าข้อ1อ๋อ Vår bröderna ska komma på söndag B Våra bror ska komma på söndag C Våra bröder ska komma på söndag อันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรจำได้ไหมเป็นเรื่องของ pronomen ที่มันเป็น possessive ก็คือคำสรรพนามที่บอกความเป็นเจ้าของพูดง่ายๆคืออันนี้แปลว่าพี่ชายของพวกเราจะมาวันอาทิตย์ทีนี้ก่อนอื่นต้องรู้ว่าพี่ชายหนึ่งคนเขาเรียกว่าอะไร en bror อันนี้ดูได้เลยในวิดีโอแอมที่เกี่ยวกับเรื่องของญาติอะค่ะว่ามันมีการเบย์หรือมันการเปลี่ยนยังไง en bror många bröder นี่ค่ะดังนั้นข้อนี้เขาบอกว่าวอระถ้าเมื่อไหร่มันเป็นวอระมันแสดงว่ามันจะต้องบอกแล้วว่าเป็น plural ใช่ไหมไม่อย่างนั้นมันก็จะบอกแค่ว่าวอรของเราก็จะมีแค่หนึ่งถ้ามันมีอะแสดงว่ามันเป็น plural วอระมาดูข้อหนึ่งวอรอันนี้เป็นอันเดียวถ้าเป็นอันเดียวก็ต้องเป็นวอรบรูถูกไหมไม่ใช่เบรดนะเพราะเบรดนะเป็นอะไรเป็น plural เป็นพหูพจน์ที่bestämmer form ใช่ไหมคะดังนั้นดูแล้วล่ะมันไม่ไปด้วยกันไงพอถ้า vor เมื่อไหร่อันเนี้ยมันจะต้องเป็น singular เท่านั้น singular นี่ค่ะข้อเบียร์ค่ะ våra bror våra bror ใช้ได้ไหม våra เพราะแอมบอกแล้วว่า våra ถ้า en bror många bröder ดังนั้นถ้าไอ้ våra มันจะต้องเป็น bröder ค่ะดังนั้นข้อ4เป็นข้อที่ถูกต้องมันจะต้องไปด้วยกันน่ะถ้าข้างหน้ามันเป็น plural ไอ้ข้างหลังก็ต้องเป็น plural ด้วยถ้าข้างหน้าเป็น singular ข้างหลังก็ต้องเป็น singular ด้วยเนี่ยนะคะนี่คือคำอธิบายนี่ค่ะหมดแล้วค่ะที่มาจากคุณเลียนาทูนแบร์ค่ะเป็นไอ้คำพวกนี้นะอันนี้เป็นข้อที่30นะเพราะว่าเป็นวิดีโอตัวชุดที่3คือแอมไปดูเอามาจากว่าเซนส์กราม atic มันเป็นข้อสอบจบที่เป็นเกี่ยวกับ grammar ที่ทดสอบ grammar ของชั้นSFE นะคะแล้วก็จะขึ้นเริ่มต้นกรุ่นจะเป็นตัวที่คอยเช็คแล้วว่าเฮ้ยสรุปเราเข้าใจในโมเมนต์ต่างๆของ grammar ไหมนี่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมนี่ค่ะ Swedish for Thai ค่ะ subscribe กันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ